มาถึงอีกหนึ่งข่าวกันบ้างน้องเมย์ครับเป็นเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนะฮะในช่วงของสงกรานต์แบบนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแน่นอนครับหลายคนไปเที่ยวสงกรานต์กันนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเสร็จปั๊บเนี่ยบางคนก็ต้องการเรื่องของเลือดสภากาชาดไทยครับเขาฝากมาประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้แหละฮะ9ถึง16เมษายนนี้เนี่ยกาชาดครับชวนนะฮะทุกท่านเลยที่อยากจะทำบุญนะมาร่วมบริจาคเลือดกันนะครับกับแคมเปญนี้สวมใส่เสื้อฮาวายลายดอกบริจาคโลหิตเตรียมความพร้อมครับรับมือวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะชวนพี่น้องประชาชนใส่เสื้อลายดอกบริจาคโลหิตนะคะแรงนี้ไม่แรงน้ำใจด้วยการให้โลหิตเตรียมพร้อมค่ะสำรองโลหิตรับมือช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นั่นเองนะคะระหว่างวันที่9ถึง16เมษายน2567ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศได้เลยนะคะพร้อมรับเสื้อยืดสุดเท่ค่ะบลัดอะไรเนี่ยโดเนชั่นนั่นเองนะคะ แทนคำขอบคุณเพราะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์พี่บอลอย่างที่บอกเป็นเทศกาลที่ทุกคนเขาต้องกลับบ้านกันถูกประชาชนส่วนใหญ่อะมีการเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนานะคะส่งผลให้การบริจาคโลหิตในช่วงนี้ลดน้อยลงแต่ความจำเป็นมากขึ้นคุณผู้ชมมันสวนทางกันเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ฮะกับแคมเปญของเรานะครับที่ฝากมาจากกาชาดนะครับเชิญชวนเลยทุกท่านเลยนะครับอย่างที่บอกกันว่าความต้องการในการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยสูงขึ้นจริงๆเพราะเกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับในช่วงนี้เพราะมีคนเดินทางกันเยอะด้วยมีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลนะฮะของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2566คือปีที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุสะสมเกิดขึ้นระหว่าง9ถึง16เมษายนปีที่แล้วนะกว่า 2,203 ครั้งบาดเจ็บเนี่ย 2,208 รายเสียชีวิต264รายจากปีที่แล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นที่มาของความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีความจำเป็นอย่างมากๆเลยทีเดียวใช่ค่ะทางโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็ต้องมีแผนการสำรองโลหิตนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะก็คือขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมบริจาคโลหิตในโครงการแรงนี้ไม่แรงน้ำใจด้วยการให้โลหิตนะคะระหว่างวันที่9ถึง16เมษายน2567ค่ะพิเศษเลยค่ะสำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ถนนอังรีดูนังนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ในกรุงเทพมหานครนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับเสื้อยืดสุดเท่แทนคำขอบคุณด้วยนะคะแล้วที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยเขายังมีกิจกรรมด้วยนะใครที่มาบริจาคโลหิตเขาก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้พี่น้องได้ส่งเสริมเสริมสิริมงคลก็มีการส่งน้ำพระนะคะมีกิจกรรมโชว์แอนด์แชร์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตสวมเสื้อลายดอกแล้วโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียเพื่อเชิญชวนคนไทยให้เข้ามาบริจาคโลหิตในช่วงสงกรานต์นั่นเองอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะฮะใส่เสื้อลายดอกให้โลหิตนี่เป็นแคมเปญนี้นะครับเพื่อที่จะร่วมสนุกทางโซเชียลมีเดียของกาชาดนะฮะแล้วก็ยังมีการบริจาคโลหิตในโครงการได้ที่ย้ำกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่ถนนอังรีดูนังไปได้เลยนะฮะหรือหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำนะฮะไม่ว่าจะเป็น7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคก็ไปได้นะฮะแล้วก็ไปที่ The Mall Life Store สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระนะฮะศูนย์การค้า The Emporium นะครับแล้วก็บ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ไปได้ต่างจังหวัดก็มีใช่ไหมฮะใช่ค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาตินะคะมี12แห่งทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชนะคะตรงทุ่งสงเนาะสงขลาแล้วก็ภูเก็ตด้วยนะคะสามารถไปได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ที่เขามีบริจาคโลหิตอ่ะเชิญชวนจริงๆนะครับมาร่วมกันทำบุญในช่วงวันปีใหม่ไทยของเรานะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้022
2564300นะฮะแล้วก็022639600ถึง99นะครับมีการต่อเลขหมายคือ1760ถึง1761นะฮะก็ย้ำกันเลยสงกรานต์นี้นะครับแน่นอนว่าคนบริจาคโลหิตน้อยเพราะคนกลับบ้านแต่ความต้องการในการใช้โลหิตในช่วงเวลาสงกรานต์เนี่ยเยอะสูงขึ้นนะครับกาชาดเขาฝากมาประชาสัมพันธ์กันนะครับในการเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์นี้ครับก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะครับ